ท่านบอกเด็กหนุ่มต้องเสียสละลงจากเรือก่อนนี่คือยังไงนะฮะให้ก้าวไกลถอยเป็นฝ่ายค้านหรือว่าก็รู้ครับก็ไปคิดเอาเองว่าใครจะเสียสละผมน่ะเสียสละเพื่อไทยก็ไม่ได้ประโยชน์หรอกผมเสียงเดียวแม้ว่าก้าวถึง20แล้วต้องเสียสละเนี่ยหรอคะมีรูนี่ไหนให้ผมมุดข้างในถ้าท้ายที่สุดแล้วไม่สามารถจะได้ก็คือต้องให้เขาเรารอเพื่อไทยเขาดำเนินการดีกว่านะเดี๋ยวเพื่อไทยก็กำลังจัดการอยู่นะแม้ว่าก้าวไกลชนะเลือกตั้งก็ต้องเสียสละหรอคะคุณไปดูเลือกตั้งครั้งที่แล้วนะก็ไม่ได้เหมือนกันใครได้คะแนนมากที่สุดเหมือนเราจะไปวิ่งเพื่อไทยเหตุการณ์นี้ค่ะเพื่อไทยใช่ไหมแต่ว่าไปทางประชารัฐก็แย่งกันถูกไหมเดี๋ยวแต่คราวนี้ก้าวไกลได้ที่หนึ่งเพื่อไทยได้สองเพื่อไทยยังไม่แย่งจับเลยถูกไหมเป็นต้องเห็นเพื่อไทยนะก็มีโอกาสแล้วช่วยเขาเขาก็ช่วยเต็มที่อยู่แล้วนะมันจะไม่ทำให้หลักการบิดเบี้ยวใช่ไหมคะไม่บิดเบี้ยวหรอก